ก็เลยทำให้ทางคุณประกรณ์วุฒิประธานวิปฝ่ายค้านนะครับเขาออกมาบอกว่าเตรียมตัวเลยครับเพราะว่าฝ่ายค้านเนี่ยจะมีการอภิปรายเรื่องงบอย่างเข้มข้นและถึงขั้นมีการกล่าวหารัฐบาลเลยว่าพยายามจะเบ่งงบออกมาเพื่อเอามาทำโครงการดิจิทัลวอลเล็ตเบ่งออกมามาโปะโครงการนี้แต่กลายเป็นว่าพอมาเบ่งแบบนี้เนี่ยก็เลยทำให้ไปเบียดเบียนงบส่วนอื่นที่มาก็อย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่ก็เพราะเจ๊งไม่ว่าแต่มันเสียหน้าไม่ได้ไงเราต้องผลักดันต้องเดินหน้าโครงการนี้ครับโอ้พรรคก้าวไกลก็กล่าวหานะครับอย่างที่ได้รายงานไปดูกันหน่อยครับการเตรียมความพร้อมของประธานวิปฝ่ายค้านนะครับคุณประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลซึ่งก็เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกลด้วยให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมวิปฝ่ายค้านครับว่าเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติและร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2568ไฮไลท์ที่ฝ่ายค้านเตรียมจะเอามาฟาดอยู่ตรงการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2568คุณประกรณ์วุฒิใช้คำว่าเจ๊งไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ซึ่งนี่เป็นชื่อหัวข้อของการอภิปรายของพรรคก้าวไกลและเหมือนจะใช้เป็นธีมในการอภิปรายร่างงบประมาณฉบับแรกของรัฐบาลนี้ที่มีอำนาจเต็มในการจัดทำงบประมาณโดยฝ่ายค้านจะพุ่งการอภิปรายไปที่ความรับผิดชอบเต็มของรัฐบาลซึ่งเห็นได้ชัดว่ารัฐบาลพยายามเบ่งงบในส่วนของการคลังให้ชิดขอบวินัยการคลังมากที่สุดให้เพียงพอกับการทำโครงการดิจิทัลวอลเล็ตเรียกได้ว่าทำทุกวิถีทางเพื่อให้โครงการดิจิทัลวอลเล็ตเกิดขึ้นได้การทำลักษณะแบบนี้จะมีผลให้ไปเบียดบังงบประมาณในส่วนอื่นที่ควรจะนำไปใช้ทำประโยชน์ให้กับประชาชนได้มากกว่านี้ครับสุดก็คงจะเป็นดิจิตอลวอลเล็ตนะที่ครองสัดส่วนในงบประมาณค่อนข้างสูงนะครับซึ่งเมื่อวานก็อาจจะได้เห็นโพสต์ของพรรคก้าวไกลไปแล้วนะครับถึงธีมในการอภิปรายพรบงบของเราครั้งนี้นะครับในที่เราบอกว่าเจ๊งไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้นะก็คือทำทุกวิถีทางนะครับเพื่อให้โครงการดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยเกิดนะครับเบ่งงบนะครับเบ่งงบให้เต็มที่ก็ต้องสังเกตว่าวงเงินงบประมาณปีนี้เนี่ยสูงกว่าปกตินะครับที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าต้องพยายามเบ่งให้ใกล้กับกรอบทางการคลังโดยรวมของประเทศเท่าที่ทำได้ให้มากที่สุดเพื่อให้โครงการดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยเกิดให้ได้ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามนะครับคุณประกรณ์วุฒิบอกว่าโครงการดิจิตอลวอลเล็ตอย่างไรซะรัฐบาลก็น่าจะผลักดันให้เกิดขึ้นได้เพราะเป็นหนึ่งในนโยบายเรือธงที่ทางพรรคเพื่อไทยหาเสียงเอาไว้ขณะที่อีกเรื่องที่ต้องถามนะครับก็คือแผนรองรับหลังจากศาลรัฐธรรมนูญจะมีการพิจารณาเรื่องคดียุบพรรคก้าวไกลในวันพรุ่งนี้คุณประกรณ์วุฒิบอกว่าคงต้องติดตามกันว่าศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณาอย่างไรซึ่งมีทีมคอยมอนิเตอร์รอดูการพิจารณาของศาลอยู่แล้วส่วนส.ส.พรรคก้าวไกลก็คงจะประชุมสภาตามปกติแล้วก็โฟกัสไปกับพรบ.ประชามติซึ่งจะเข้าสภาในวันพรุ่งนี้ส่วนจะต้องเตรียมแผนรองรับหรือเปล่าก็บอกว่าคงไม่ต้องเตรียมรองรับอะไรครับเพราะพรุ่งนี้คาดการณ์กันว่าศาลยังไม่ได้มีคำวินิจฉัยว่าจะยุบหรือไม่ยุบพรรคเพียงแต่จะทราบผลว่าศาลรัฐธรรมนูญจะเปิดการไต่สวนหรือไม่ซึ่งหลังจากนี้ก็คงเป็นการเตรียมการของฝ่ายกฎหมายของพรรคต่อไปครับ